สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าหงายโดนแล้วนายแพทย์เรวัตฟังบิ๊กตู่แถลงชี้ไร้น้ำยาโยนความรับผิดชอบทั้งที่ฝ่ายมั่นคงกาตกเองโดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวช สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวว่าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าผู้นำของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไร้น้ำยาไร้ซึ่งความรับผิดชอบใดๆเลยในการแถลงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมาการระบาดของโควิดรอบแรกเมื่อต้นปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติอื่นๆนำเชื้อเข้ามาติดคนไทยในประเทศแต่ด้วยระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือของคนไทยทำให้ควบคุมการระบาดเอาไว้ได้จนมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มากและปลอดจากการติดเชื้อในประเทศเป็นเวลาหลายร้อยวันแล้วฉับพลันทันใดก็เกิดการติดเชื้อรายแรกที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมทั้งที่สมุทรสาครปลอดจากการติดเชื้อมามากกว่า 250 วันซึ่งควรตรวจคัดกรองในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเมื่อทราบว่ามีการระบาดรุนแรงเป็นแสนรายในประเทศเมียนมาวันนี้มีแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อทะลุ 1,000 รายภายใน 4 วันนับตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 22 ธันวาคมเชื้อที่ตรวจพบเป็นสายพันธุ์ G สายพันธุ์เดียวกันกับที่ระบาดอยู่ในเมียนมาโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนมีผู้ติดเชื้อรายแรกจากท่าขี้เหล็กเมียนมาหลุดลอดเข้าไทยทางด่านแม่สายนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ามีการลักลอบเข้ามาเองหรือมีผู้นำเข้าแรงงานชาวเมียนมาด้วยการติดสินบนเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในไทยความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมหรือประมงก็สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ได้แรงงานปลอดเชื้อด้วยการกักกันตัวและตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขก่อนเข้าไทยฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตรวจคนเข้าเมืองมหาดไทยกระทรวงแรงงานของคุณประยุทธ์ปล่อยหลุดเข้ามาติดคนไทยนอกจากไม่คิดจะรับผิดชอบแล้วยังขอให้คนไทยที่ไม่ได้ทำผิดอะไรช่วยกันรับผิดชอบอีกที่อ้างว่าต้องพรกฉุกเฉินเท่านั้นจึงจะเอาอยู่วันนี้จะตอบประชาชนว่าอย่างไรเมื่อการป้องกันเฝ้าระวังพังพินาศขนาดนี้โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมมีผู้สัมผัสเกี่ยวโยงกับสมุทรสาครกระจายอยู่ใน 22 จังหวัดและมีผู้ติดเชื้อแล้วใน 8 จังหวัดยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้และอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ผมยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทยและคนไทยที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังรักษาค้นหาและติดตามแม้รอบนี้อาจจะยากกว่ามากๆจึงขอเสนอว่าต้องล็อกดาวน์ชุมชนที่ติดเชื้อให้ได้ 100% สำหรับคนไทยก็หน้ากากอนามัย 100%ล้างมือและแอลกอฮอล์โดยก่อนหน้านี้นายกประยุทธ์ได้แถลงการผ่านทีวีภูอัดคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนละเลยความรับผิดชอบสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านรับเดือนธันวาคมเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่เลวร้ายที่สุดในทั่วโลกเข้มงวดต่างชาติเข้าไทยงดฉลองปีใหม่แนะคนไทยเตรียมใช้ชีวิตรับผิดชอบให้สูงกว่าปกติคู่จัดการแรงงานเถื่อนให้สิ้นซากเร่งจัดหาวัคซีนเข้าประเทศโดยเร็วโดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี 2563 เมื่อเวลา 18 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงการนายกรัฐมนตรีเรื่องการระบาดอีกครั้งของโควิดเราต้องเข้มแข็งโดยนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าเราต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวจะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆได้ผมจึงต้องขอให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติและขอให้ทำด้วยความภูมิใจว่าสิ่งที่ทุกคนทำทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มีผลกับทั้งประเทศสร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยได้และทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการระบาดใหม่ของโควิด -19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในทันทีพร้อมกับการใช้มาตรการที่เข้มข้น ซึ่งผมขอขอบคุณทุกคนทางเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการระบาดที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนที่สำคัญว่าโควิด -19 ยังเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศของเราและในช่วงเวลาเดียวกันสถานการณ์โควิดทั่วโลกก็ดำดิ่งลงสู่ความหนักหนาสาหัสที่รุนแรงและกระทันหันด้วยนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเดือนธันวาคมนี้ดูจะเป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมาหลายประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นร้อยๆคนภายในสัปดาห์เดียวและมีบางประเทศที่เสียชีวิตเป็นพันๆภายใน1สัปดาห์การที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่ลงขนาดนี้ย่อมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีมาถึงประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนและเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเราต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆได้ผมจึงต้องขอให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติและขอให้ทำด้วยความภูมิใจว่าสิ่งที่ทุกคนทำทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มีผลกับทั้งประเทศสร้างความแตกต่างให้กับประเทศไทยได้และทุกคนได้มีส่วนช่วยการทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศในส่วนของขบวนการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีถูกทำลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้เราจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่ประชาชนรู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองได้และเราก็หวังพึ่งพาคนอื่นๆในสังคมได้ด้วยให้ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอันนี้โคตรจะจริงประชาชนก็ทำหน้าที่คือดูแลตัวเองใส่แมสส่วนรัฐก็ต้องดูแลภาวะแวดล้อมคนเข้าออกเพราะประชาชนเสียภาษีให้รัฐเอางบไปจัดสรรจะให้ประชาชนผลัดกันมาเดินเฝ้าชายแดนก็ไม่ใช่เอาเงินภาษีและเงินไปคืนประชาชนเถอะเป็นทหารไหนบอกว่าคอยปกป้องดูแลคนเล่นลอดมายังทำไม่ได้มีทหารไว้ทำไมถ้าประชาชนต้องดูแลตัวเองทุกเรื่องโทษไปทั่วกาดอย่าตกแม่มใครกันแน่ที่ตกล่ะจะมาโยนว่าประชาชนบางคนบางกลุ่มเห็นแก่ตัวมันใช่หรอก็กฎหมายอยู่ในมือคุณโควิดนำเข้าชัดๆโดยมีคนของรัฐบางคนอำนวยความสะดวกให้รั้วของชาติมันผุมันพังไงมัวแต่คนไปจัดการม็อบจนลืมหน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรสาเหตุของโควิดรอบ1รอบ2ก็เพราะละหลวมปล่อยปละละเลยให้คนนอกเข้ามาทั้งที่คนในดูแลป้องกันตนเองแทบตายต้องให้ประชาชนบอกเรื่องที่ควรจะทำมากที่สุดด้วยหรืออย่างไรต้องให้ประชาชนบอกว่าเอากำลังทั้งหมดที่มีไปสมทบไปช่วยกันที่ชายแดนนะเพราะเพื่อนบ้านเราอาการหนักนะมีคนหนีข้ามทุกวันไปประจำจุดจัดชุดลาดตระเวนตามตำแหน่งที่คนพอจะข้ามได้มีเวลานานมากๆต้องให้ประชาชนบอกแบบนี้หรอบอกแล้วจะเชื่อหรือนี่คุณเล่นขนทหารตำรวจชายแดนมาป้องกันเก้าอี้ตัวเองแบบนี้ชั่วเกินไปครับท่านจากใจเลยสันดานเดิมไม่เคยเปลี่ยนโยนความผิดให้กับประชาชนทุกอย่างปัญหารัฐบาลชุดนี้ไม่จริงใจช่วยประชาชนทุกคนต้องเอาตัวเองรอดเองหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ป้องกันกันเองขอบอกคุณเนี่ยสุดชั่วแท้เห็นด้วยค่ะโยนความผิดให้ประชาชนตาดำๆถ้ารัฐจัดการดีคนจะมีช่องทำความผิดไหมที่เขากินหัวคิวรับพม่าลักลอบเข้ามาจนเป็นแบบนี้ถ้ารัฐป้องกันอย่างดีมันจะทำกันได้อย่างไรล่ะตอนแรกเฉยๆนะเวลาคนด่าท่านแต่นี่ท่านออกมาพูดแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะไม่ชอบเลยความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดท่านและทีมงานเท่าเส้นผมใครที่เชียร์ลุงช่วยกันคิดใหม่ด้วยนะถ้าคนพวกนี้ไม่บอดทั้งตาและใจขนาดบริหารประเทศได้เร็วขนาดนี้ปัญหาของการระบาดโควิดก็มาจากที่รัฐบาลลุงเอาทหารตำรวจในเขตพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมาป้องกันม็อบนักเรียนและการใช้มาตรการควบคุมโรคแบบผิดธรรมชาติพังเละและเละเน่าขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ข่าวสดและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ